มูลนะครับเราวิเคราะห์ข้อมูลในไตรมาส2ของปี59เทียบกับไตรมาส2ของปี58ซึ่งเวลาเราวิเคราะห์ข้อมูล GDP ภาคเกษตรเนี่ยส่วนมากเราก็จะดูตัวผลผลิตเป็นหลักนะครับซึ่งถ้าดูจากสัดส่วนการคำนวณแล้วเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นสาขาพืชเป็นหลักส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีฤดูการผลิตที่ต่อเนื่องมาจากปลายปี58ต่อเนื่องมาต้นปี59ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยกระทบภัยแรงอย่างมากเพราะฉะนั้นผลผลิตที่ออกมาไตรมาส2เนี่ยก็ถ้าเทียบแล้วกับไตรมาส2ปี58เนี่ยก็ลดต่ำลงหลายตัวเพราะฉะนั้นพอผลผลิตลดลงเนี่ยเวลามาคำนวณ GDP เนี่ยในภาพรวมก็เลยหดตัวไปแต่ส่วน GDP ภาคเกษตรเนี่ยส่วนใหญ่มีสาขาพืชนะแล้วก็ประมงปศุสัตว์สาขาที่อัตราเพิ่มขึ้นเนี่ยคือปศุสัตว์ครับสัดส่วนพวกนี้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะในส่วนของปศุสัตว์เนี่ยเหตุผลสำคัญก็เพราะว่าเวลาในกระบวนการผลิตอ่ะค่อนข้างจะคอนโทรลได้นะส่วนมากจะเป็นฟาร์มมาตรฐานมีการบริหารจัดการดีประมงนี่ลดลงเล็กน้อยนะที่ลดลงเนี่ยเพราะว่าสาขาประมงเนี่ยเราจะดูจากประมงทะเลกับประมงน้ำจืดนะในส่วนของประมงเนี่ยสัดส่วนส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมงทะเลซึ่งก็จะดูที่ปลาขึ้นท่าแล้วก็มารวมกับกุ้งพอเลี้ยงชายฝั่งนะซึ่งตัวประมงทะเลเนี่ยลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส2ของปี58บริการการเกษตรเนี่ยก็จะลดลงเล็กน้อยเพราะว่าบริการทางการเกษตรเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันก็จะสัมพันธ์กับสาขาพืชเพราะมันเป็นเรื่องค่าจ้างการใช้เครื่องจักรกลในการไถในการนวดในการเก็บเกี่ยวในการอะไรพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาผลกระทบจากภัยแล้งจากพื้นที่เก็บเกี่ยวเนี่ยมันก็มีผลให้ใช้เครื่องจักรเครื่องมือน้อยลงที่เราวิเคราะห์ในไตรมาส2ปี59เนี่ยเป็นผลผลิตที่เกิดจากฤดูการผลิตต่อเนื่องมาจากปลายปี58ต่อเนื่องมาปี59ในช่วงปลายปี58ต่อเนื่องมาต้นปี59เนี่ยเกิดภาวะภัยแล้งอย่างแรงนะภัยแล้งแรงมากนะในมาตรการของภาครัฐเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือมาตั้งแต่ปลายปี58นะถ้าเราติดตามดูเนี่ยมาเป็นระยะเนี่ยจะมีการบูรณาการเพื่อเตรียมการป้องกันปัญหาภัยแล้งล่วงหน้าโดยกระทรวงเกษตรเนี่ยเป็นหลักนะแล้วก็ทำมาตั้งแต่ปลายปี58ใน8มาตรการหลัก45โครงการพวกนั้นเนี่ยลงไปช่วยในพื้นที่ได้เยอะนะซึ่งก็จะมีบางส่วนเนี่ยอาจจะมีผลกระทบให้ผลผลิตลดลงแต่ว่าตัวรายได้เกษตรกรเนี่ยไม่ได้ลดลงมากนะเพราะมีรายได้ไปเสริมอย่างอื่นมีการจ้างงานมีการปลูกพืชน้ำน้อยมีการสร้างงานในการช่วยเหลือในระดับหมู่บ้านระดับตำบลที่เป็นโครงการที่ให้ชาวบ้านนำเสนอเองอันนี้ก็จะไปช่วยในเรื่องรายได้เกษตรกรเสริมขึ้นมาจากตัวผลผลิตที่มันลดลงครับซึ่งถ้าจะดูภาพรวมตัวรายได้เนี่ยถ้าดูจากตัวรายได้เกษตรกรเนี่ยนะแม้ว่าผลผลิตลดลงเนี่ยราคาผลผลิตเนี่ยดีกว่าไตรมาส2เมื่อปีที่แล้วนะโดยเปรียบเทียบ